สวัสดีค่ะเชฟบีค่ะวิธีการหั่นขิงให้เป็นเส้นการหั่นขิงให้เป็นเส้นเนี่ยคือการสไลด์บาร์ก่อนแล้วเราค่อยซอยเป็นเส้นนะคะแต่จะเป็นการหั่นขิงให้เป็นเส้นฝอยๆนะเริ่มแรกสไลด์บาร์ไปก่อนบางๆเลยนะยิ่งบางจะยิ่งฝอยเนี่ยดูนะคะเวลาที่บีซอยให้เป็นเส้นฝอยๆเนี่ยบีจะพยายามที่จะสไลด์ลงไปให้เขาลงไปเป็นแผ่นอย่างนี้นะคะพยายามใช้ปลายมีดนะคะใช้ปลายมีดสไลด์ลงไปใช้ปลายมีดสไลด์ลงไปแล้วก็ดันออกไปนะคะดันออกไปนะคือให้เขาเรียงกันตั้งแต่อยู่บนนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยถ้าอย่างนี้ไม่ถนัดแล้วนะเราก็เริ่มกรีดเนี่ยค่ะพยายามกรีดเห็นไหมคะใช้ปลายมีดในการกรีดได้เลยเพื่อความง่ายนะกรีดตามที่เราต้องการว่าเราต้องการความหนาความบางระดับไหนนะคะโอเคเสร็จแล้วเนี่ยให้ดูนะคะเวลาที่เราหั่นอะไรที่เราต้องการหั่นทีละเยอะๆเชฟจะไม่แนะนำว่าให้เทิร์นสูงนะการเทิร์นสูงเห็นไหมมันไม่ถนัดอะแล้วมันก็ไหลลื่นนะคะเพราะฉะนั้นคือถ้าเราหั่นมีปุ๊บเชฟจะแนะนำให้แผ่มันออกมานะคะใช้มือแผ่เลยนะคะให้มันไล่อย่างนี้เลยนะเสร็จแล้วใช้มือเราประคองไว้แล้วซอยเลยค่ะให้เป็นเส้นฝอยๆนะขยับมือหนีมาเรื่อยๆแล้วก็ลงมีดไปเรื่อยๆนั่นคือการยกมีดที่ไม่ให้สูงเกินไปนะคะเพราะถ้าเกิดมีดสูงเกินไปอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เนาะเราจะสามารถซอยได้แบบนี้จนสุดถึงสุดท้ายไปเลยนะคะโอเคประมาณนี้เนาะขิงพอเราซอยเสร็จแล้วนะเทคนิคการถนอมขิงให้สีไม่เปลี่ยนให้ขาวตลอดเวลาเนี่ยเราจะเอาไปล้างสัก2น้ำก็ได้ค่ะเสร็จแล้วเราก็แช่น้ำจริงๆคือล้างเสร็จแล้วก็แช่น้ำหรือว่าจะแช่น้ำไปก่อนเลยแบบนี้ก็ได้นะจะทำให้ขิงเนี่ยสียังสวยอยู่นะต่อไปจะเป็นการหั่นหอมใหญ่เนาะหอมใหญ่นี่คือเป็นอะไรที่แบบรู้สึกเลยว่าแต่ละคนจะไม่ค่อยชอบมากเพราะว่าค่อนข้างแสบตาจริงๆแล้วเวลาที่เราหั่นหอมใหญ่เชฟจะสอนในวิธีการหั่นที่มันค่อนข้างที่จะง่ายคือจะไม่ค่อยคือลดการแสบตาไปนิดหน่อยแต่จริงๆก็ยังแสบอยู่ดีนั่นแหละค่ะนะคะคือเราที่กลัวว่าหอมใหญ่จะแสบตาเนี่ยเราอาจจะแบบหั่นเสร็จแล้วเนี่ยเราอาจจะไปแช่น้ำเย็นจัดเลยนะคือน้ำแข็งละลายน้ำก็ได้หรือว่าหั่นแล้วแช่ตู้เย็นไว้สักชั่วโมงอย่างเงี้ยก็ช่วยได้ทำให้ลดการแสบตาได้บ้างนะคะมาดูการหั่นหอมกันเนี่ยนะคะดูนะทุกคนดูหอมหัวใหญ่นะเวลาเลือกซื้อก็ดูแห้งๆอย่างนี้เลยนะคะแล้วดูมันจะมีด้านที่เป็นจุกและด้านที่เป็นส่วนที่เป็นรากใช่ไหมเวลาที่เราปอกเปลือกนะให้เราตัดที่ข้างบนอย่างนี้ไปก่อนเลยนะคะเสร็จแล้วก็ปอกเปลือกนี่คือแล้วแต่นะใครถนัดที่จะไม่ใช้มีดใช้มือใช้อะไรได้หมดแต่คือพยายามที่จะไม่ให้มีดเนี่ยลงไปที่เนื้อของหอมใหญ่คือการลอกออกไปนะคะลอกกลีบข้างนอกออกไปอย่างนี้นะคะถ้าจะให้กินก็ได้อาจจะว่าอย่างเงี้ยโอเคไม่สวยใช่ไหมไม่สวยแล้วลอกออกไปอีกชั้นหนึ่งมันก็จะดีกว่านะคะก็คือเอาชั้นที่สวยเราจะเลือกใช้ชั้นที่สวยเลยคือผิวสวยเลยเพราะนั้นเราก็ลอกออกไปได้อีกนะคะเราออกไปนะคะอย่างนี้นะคะส่วนนี้เก็บไว้เลยเรายังไม่ตัดออกนะคะเวลาที่ทำอาหารพยายามที่จะเช็ดสเตชันอยู่ตลอดเวลาเนาะนี่นะคะเสร็จแล้วเราตัดครึ่งลงไปสไลด์ครึ่งลงไปนะคะแล้วเราก็เอาส่วนที่เป็นรากอะไว้ด้านซ้ายอะค่ะถ้าใครถนัดขวาก็กลับด้านกันเอาเองใครถนัดโทษทีใครถนัดขวาก็ด้านนี้ใครถนัดซ้ายก็กลับด้านกันเองนะคะเสร็จแล้วเราจะสไลด์เข้าไปเวลาที่เราสไลด์เข้าไปให้เรากดหอมใหญ่ให้มั่นคงไม่ให้ขยับนะคะขนาดช่องไฟที่เราจะหั่นอยู่ที่เราต้องการนะใครต้องการสี่เหลี่ยมใหญ่ก็หั่นให้ห่างหน่อยใครต้องการสี่เหลี่ยมเล็กก็สไลด์ให้ถี่หน่อยนะคะคือการสไลด์มีดเข้าไปเนี่ยค่ะกดให้มั่นคงแล้วสไลด์มีดเข้าไปอย่างนี้นะคะเนี่ยนะดูนะคะมันจะอยู่แค่ระดับนี้มันจะไม่ขาดออกไปทั้งหมดนะเสร็จแล้วดึงมีดออกเสร็จแล้วก็สไลด์เข้าไปใหม่ดึงมีดออกสไลด์เข้าไปใหม่และดึงมีดออกคือเราจะไม่ต้องการให้มันแตก
แยกออกจากกันนะคะค่ะนี่คือคราวนี้เราหันมาสไลด์ด้านข้างพอเราสไลด์ด้านหน้าเสร็จด้านข้างนะเราก็ลงมีดไปเลยค่ะนะคะตามขนาดที่เราต้องการว่าเราต้องการสี่เหลี่ยมเล็กสี่เหลี่ยมใหญ่เพราะฉะนั้นความถี่ความห่างอยู่ที่เราชอบเลยนะคะนี่นะมันจะเป็นก้อนอย่างนี้เลยมันจะไม่แตกออกจากกันแบบนี้แล้วมันจะทำให้เรารู้สึกว่าหั่นได้ง่ายแล้วเราก็ซอยเป็นเส้นเลยซอยไปเลยนะเห็นไหมคะว่ามันจะง่ายเวลาที่เราทำอย่างเงี้ยคือมันทำให้หอมใหญ่แบบไม่แตกอ่ะคือไม่แตกออกจากกันพอหอมใหญ่ไม่แตกออกจากกันเนี่ยมันจะลดการแสบตาได้บ้างนิดหน่อยนะคะส่วนที่เหลือเราก็ซอยลงไปเลยนะคะอย่างนี้นะเราไม่ใช่ทิ้งนะเราก็ซอยลงไปนะคะพยายามเก็บให้หมดนะคะเก็บให้หมดนะส่วนรากนี้เราก็ไม่เอาแล้วนะคะประมาณนี้นะคะนี่คือเราก็จะได้สี่เหลี่ยมที่สำหรับปรุงอาหารทั่วๆไปทำข้าวผัดทำอะไรได้หมดนะคะค่ะต่อไปมาดูการสับกระเทียมการสับกระเทียมเนี่ยนะคะคือจริงๆได้หมดนะทำข้าวผัดทำกระเทียมเจียวทำอะไรใช้วิธีการเดียวกันเลยก่อนที่จะสับใช้วิธีการทุบลงไปอย่างนี้เลยค่ะมันคือการง่ายมากนี่นะคะเสร็จแล้วเวลาที่สับจริงๆอ่ะการสับแบบนี้เป็นอะไรที่แบบไม่ถนัดแล้วตอนนี้ไม่มีใครสับอย่างนี้คือสับหมูเท่านั้นที่จะสับยกมีดนะคะอันนี้เราจะใช้วิธีการเนี่ยนะคะกดปลายมีดเนาะยกเฉพาะด้ามมีดนะคะนี่แล้วก็โกยเข้ามาคือเราต้องการให้กระเทียมฝั่งไหนมาเราก็โกยเข้ามาเลยโดยที่เราไม่ต้องใช้มือนะมือนี่สำคัญนะคะคือนิ้วโป้งให้ยกขึ้นอย่าลงมาอย่างนี้นะพลาดได้นะคะมือเราพลาดได้เลยนะคะถ้าจะทำกระเทียมเจียวเนี่ยจะต้องสับให้เท่าๆกันนะเพราะว่าถ้ามีชิ้นเล็กชิ้นใหญ่เนี่ยมันจะทำให้เรายากต่อการเจียวเพราะชิ้นที่เล็กก็จะไหม้ก่อนชิ้นที่ใหญ่นะคะโอเคจะประมาณนี้ค่ะต่อไปนะคะเราจะมาดูวิธีการซอยกล่ำปีฝอยกันโดยใช้มือใช้มีดเลยนะไม่ใช้เครื่องอะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นคือเราจะมาดูว่าซอยยังไงที่จะฝอยตามที่เราต้องการนะคะมันจะเป็นเมนูสำหรับทานเป็นสลัดหรือว่าเสิร์ฟกับหมูทอดอย่างถ้าเราเป็นครัวญี่ปุ่นเนี่ยเราก็จะสอบเสิร์ฟกับของทอดทั่วไปได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าหั่นยังไงตัดครึ่งก่อนเลยสไลด์ลงไปครึ่งหัวก่อนเลยเสร็จแล้วเนี่ยพอได้ครึ่งแล้วเนี่ยเราก็ดูถ้าไม่สวยเราก็ออกก่อนกะหล่ำปีนี่คือเราล้างน้ำเปล่ามาแล้วรอบหนึ่งก่อนที่จะซอยพอซอยเสร็จแล้วเนี่ยเราถึงจะเอาไปล้างให้สะอาดอีกครั้งหนึ่งอันนี้ถ้ารู้สึกอีกทีครึ่งอีกทีได้นะคะประมาณนี้นะเสร็จแล้วตั้งเลยคือตามความถนัดเนาะบางคนอาจถนัดแบบนี้ก็ซอยลงไปแบบนี้ก็ได้แต่อันนี้คือบีก็ซอยตามด้านที่เราถนัดเพื่อให้เราดูมุมอย่างนี้ได้เราจะสไลด์ลงไปแบบนี้สไลด์ลงไปเลยอันนี้คือฝอยตามที่เราต้องการว่าเราต้องการประมาณไหนพยายามให้เป็นเส้นเล็กโอเคประมาณนี้เสร็จแล้วเวลาที่ซอยกระหล่ำปีฝอยเนี่ยเราเอาไปล้างน้ำเปล่าสัก3น้ำเสร็จเราแช่ไว้สัก10นาทีแล้วเราค่อยเสด็จน้ำมันจะเป็นวิธีการทำให้กะหล่ำปีของเราเนี่ยสีของเขายังสวยยังสดแล้วก็จะไม่ดำนะคะสามารถเก็บในตู้เย็นได้นานสัก 2-3 วันได้โดยที่ไม่ดำเลยจริงๆนะคะ